ทัพเสาเวียดนามกลัวมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีโฟทีหรือทรันดิทานทุยเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในรายการ Challenger ค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าคู่แข่งของเวียดนามที่เวียดนามอยากจะชนะเนี่ยคือใครณเวลานี้นะคะใกล้จะเริ่มการแข่งขันรายการ Challenger Cup แล้วนะคะซึ่งรายการนี้ผู้ชนะมีหนึ่งเดียวค่ะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รายการ VNL Volleyball Nation League ปีหน้าทันทีเป็นสิ่งที่เวียดนามเนี่ยเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งที่แล้วเวียดนามก็เอาชนะในรายการแรกไปอย่างรายการ Challenge Cup เนี่ยปีที่แล้วเวียดนามก็ชนะแล้วเวียดนามก็ไปแข่งรายการ Challenger Cup คู่แข่งแรกของเวียดนามคือฝรั่งเศสรายการเนี้ยChallenger Cup เนี่ยแข่งแบบน็อกเอาท์นะคะใครแพ้ก็คือกลับบ้านเลยเวียดนามก็แพ้ฝรั่งเศสไปค่ะแล้วสุดท้ายฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้เข้ามาแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้ที่เราเจอที่ทีมชาติไทยก็เจอเนี่ยแหละค่ะทุกคนเพราะฝรั่งเศสก็เอาชนะเวียดนามและเอาชนะทีมต่อๆไปเข้ามาได้ครั้งนี้เวียดนามอีกแล้วค่ะเวียดนามชนะในรายการแรกอย่าง Challenge Cup และกำลังจะเข้าสู่รายการ Challenger Cup จะมีการแข่งขันในวันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคมนี้ที่ฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพดังนั้นค่ะทุกคนดังนั้นฟิลิปปินส์จะเป็นคู่แข่งกับเวียดนามในรายการ Challenger Cup โอ้โหเจ้าภาพจะเจอกับทีมอันดับต่ำที่สุดนั่นก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์เจ้าภาพจะเจอกับทีมที่อันดับโลกต่ำที่สุดก็คือเวียดนามค่ะประเด็นฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้ชนะเวียดนามในรายการ Challenge Cup ที่ผ่านมานะทุกคนคือฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามแต่ฟิลิปปินส์น่ะดันได้เข้ามาสู่รายการนี้เพราะฟิลิปปินส์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเฮ้ยอันเนี้ยเอาตรงๆเห็นไหมแอดถึงบอกไงว่าการเป็นเจ้าภาพแอดมองว่าข้อดีมันก็มีนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดอะคือถ้าคุณเป็นเจ้าภาพด้วยและถ้าคุณได้เข้ามาแข่งโดยที่แบบคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เจ้าภาพอ่ะแอดว่ามันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแต่ครั้งเนี้ยฟิลิปปินส์ก็แข่งนะในรายการ Challenge Cup แต่ฟิลิปปินส์แพ้ค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะฟิลิปปินส์รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าภาพในรายการที่2ฟิลิปปินส์ก็ได้แข่งและแข่งกับเวียดนามเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์ดังนั้น 4Tชอนดิทานทุยเข้ามาในรายการนี้โฟทีฟื้นตัวได้นะคะฟื้นตัวทันรายการที่แล้วไม่มีโฟทีนะมีเหงียนที่บิสตูเยนหรือบิสตูเยนเนี่ยสู้เต็มที่แล้วก็เอาชนะมาได้รายการนี้บิสตูเยนจะคู่กับโฟทีแบบจริงจังแล้วเพื่อเอาชนะคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์เจ้าภาพในรายการ Challenger Cup ให้ได้เพราะถ้าใครแพ้ก็น็อกเอาท์ค่ะก็คือออกไปเลยแต่ถ้าใครชนะนัดนี้ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อเรื่อยๆนะคะมันก็จะแข่งขันแบบน็อกเอาท์ไปเรื่อยๆทุกคนคือชนะนัดนี้ถ้าไปแข่งแล้วแพ้ก็คือน็อกเอาท์คุณก็ตกรอบไปอีกทีทันทีเลยนะแอดคิดว่าปีนี้เวียดนามได้เปรียบกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอ่ะเวียดนามไปแข่งกับฝรั่งเศสแอดว่าฝรั่งเศสอ่ะหนักมากเวียดนามก็เลยแพ้ไปนะคะไม่ได้ไปต่อแต่ปีนี้แอดว่าเวียดนามได้เปรียบนะในการมาเจอกับฟิลิปปินส์ถามว่าฟิลิปปินส์หนักไหมก็หนักในที่นี้คือเขาเป็นเจ้าภาพใครก็รู้ว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยถือเป็นเจ้าภาพอันดับต้นๆที่ดีเหมือนกันนะพอๆกับไทยเลยดังนั้นความกดดันเนี่ยที่เวียดนามจะต้องเจอแอดว่าก็น่าจะถาโถมพอสมควรแต่แอดก็ยังมองว่าดีกว่าปีที่แล้วที่เวียดนามเจอฝรั่งเศสละกันในฟอร์มของคู่แข่งนะแอดว่าเวียดนามสู้กับฟิลิปปินส์น่าจะสูสีแล้วก็สนุกมากๆดังนั้น 4T เข้ามาเวียดนามค่อนข้างชื้นใจขึ้นมาค่ะทุกคนคือใจชื้นขึ้นมานิดนึงที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีตู้เย็นแล้วก็มี 4T ทันทีทันคุยวะเข้ามาร่วมงานค่ะในรายการนี้แล้วเป็นรายการที่เจอกับฟิลิปปินส์ด้วยเจอกับเจ้าภาพด้วยดูแล้วฟอร์มจะค่อนข้างสูสีกันมีสิทธิ์ที่จะชนะได้เลยบอกว่าเวียดนามอ่ะเขากลัวมากๆเวลาที่เขาไม่มี 4T ไม่มีทันทีทันทุยเนี่ยแต่เราเห็นในรายการแรกแล้วไงตู้เย็นเอาอยู่นะแต่พอมารายการเนี้ยประกบคู่แอดว่าเอาอยู่แอดก็ยังรู้สึกว่าเวียดนามเผลอๆเอาฟิลิปปินส์อยู่นะคะ
คือหมายถึงว่าเวียดนามมีสิทธิ์ที่จะชนะฟิลิปปินส์สูงเหมือนกันนะแต่แค่ฟิลิปปินส์ได้เปรียบทางด้านการเป็นเจ้าภาพและถ้าถามว่าฟอร์มของนักกีฬาฟิลิปปินส์อ่ะก็ไม่ได้บ๊อบบ๊อบเบ้นะคือไม่ได้แย่นะแต่แอดก็ยังมองว่ารูปแบบการเล่นมีหัวเสาโฟร์ทีกับตู้เย็นเนี่ยแอดว่าเวียดนามมีสิทธิ์เอาฟิลิปปินส์อยู่ก็ต้องรอลุ้นไปนะคะถือว่าเป็นข่าวที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าโฟร์ทีเข้าแคมป์อยู่แล้วเข้าแคมป์อยู่นะเวลานี้แล้วก็ฝึกซ้อมด่านสุดท้ายแล้วก็กำลังจะเดินทางมาที่ฟิลิปปินส์นะนะคะเพื่อมาเจอนัดแรกกับเจ้าภาพเลยอย่างฟิลิปปินส์แฟนๆและบอลเวียดนามก็ค่อนข้างที่จะดีใจขึ้นนิดนึงที่รายการนี้จะมีโฟร์ทีเข้ามาร่วมกับบิสตูเยนแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะสำหรับโฟร์ทีนะคะเพราะว่าร่างกายบาดเจ็บมาตั้งแต่การแข่งขันลีกของตัวเองและลีกที่ญี่ปุ่นนั่นแหละดังนั้นขอมาซาวเสียงหน่อยทุกคนคิดว่าChallenger Cup เนี่ยจะเริ่มแข่งขัน 4-7 กรกฎาคมเนี่ยที่จริงมันก็คาบเกี่ยวกับรุ่น U20 ที่สาวไทยแข่งนะคะ U20 แข่ง 1-8 Challenger Cup ที่จะไปสู่ VNL เนี่ยแข่ง 4-7 ทุกคนคิดว่าเวียดนามหรือฟิลิปปินส์จะชนะย้ำนะฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะคะเวียดนามไปเยือนแข่งขันแบบน็อกเอาท์เลยใครจะชนะเอาตรงๆเอานัดเนี้ยน่าดูแล้วก็รู้สึกว่ายังทำนายยังเดาไม่ได้ว่าใครจะชนะวะระหว่างเวียดนามหรือฟิลิปปินส์คิดว่าอย่างไรอะคิดว่าเวียดนามจะชนะฟิลิปปินส์ไหมถ้าเวียดนามชนะนัดแรกนะเข้าสู่รอบต่อไปแอดว่าโอ้โหแฟนๆเลยบอลเวียดนามนี่เอาตรงดีใจมากเลยนะเพราะเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยนะคะที่สามารถไต่เข้าไปได้อะไม่รู้ว่าปลายทางมันจะไปสู่วีแนลปีหน้าหรือเปล่าถ้าไปได้ก็ถือว่าสุดยอดไม่รู้จะผ่านสวีเดนผ่านอิสเบลฮักผ่านเบลเยียมได้หรือไม่อีกแต่ถ้าผ่านนัดแรกอะผ่านฟิลิปปินส์ไปได้แอดมองว่าโอ้เป็นขวัญกำลังใจของเวียดนามมากๆใครจะชนะเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ขอซาวเสียงหน่อยเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะใครอยากสนับสนุนช่องแอร์นะคะสามารถซื้อเสื้อกีฬาไว้ได้เดี๋ยวแอร์จะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนเสื้อกีฬาสวยมากเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวเวียดนามทัพสาวฟิลิปปินส์รวมถึงทัพสาวที่เข้ามาแข่งขันในรายการ Challenger Cup จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่4-7กรกฎาคมนี้ค่ะโอ้โหลุ้นจริงรายการเนี้ยเข้าสู่ VNL ปีหน้าได้เลยนะ